ถามว่าสนใจไปเล่นที่เวียดนามไหมคะอยากเล่นกับใครมากสุดคะนี่ค่ะพี่เจสวัสดีครับหลานต้องเรียกหลานแล้วหลานเห็นน้องเพิร์ทตั้งแต่เด็กเลยนะน่าจะ10ขวบทั้งน้องเพิร์ทมี3พี่น้องเผื่อคนไม่รู้ก็บอกช่อง YouTube ยังเผื่อไม่รู้เนี่ยมีเพิร์ทเพิร์ทพาวพาวเพิร์ทเพิร์ทพาวเพิร์ทเพิร์ทพาวเพิร์ทเพิร์ทพาวเพิร์ทน้องเพิร์ทเป็นคนโตนะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วลูก18 18แล้วค่ะโอ้โหโตแล้วอาเจก็จะ28 10ปีพอดีไม่เลยเหรออันนี้คือมาสัมภาษณ์อาเจนะไม่ได้สัมภาษณ์อ้าวอาเจก็สัมภาษณ์กลับไม่เห็นเป็นไรเลยอาเจก็ไม่ค่อยมีใครมาสัมภาษณ์โอเคโอเคมาถามเลยถามยาวไปว่าก็เหมือนแบบเห็นแบบเพิ่งไม่สบายก็เลยแบบอยากให้อัปเดตอาการให้แฟนบอลได้รู้หน่อยว่าเป็นอะไรบ้างอาเจไม่ได้ป่วยอาเจเจ็บเข่าเนี่ยไม่ได้ตามข่าวเลยโอเคใช่ใช่ใช่แล้วแบบตอนนี้หายยังคะตอนนี้อาเจก็เริ่มเดินได้ดีขึ้นนะครับก่อนหน้านี้เหมือนจะมีเส้นเอ็นยืดแต่ว่าก็ดีขึ้นมาเยอะนะครับวันแรกที่เจ็บนี่นอนไม่หลับเลยน้ำตาคอเลยแบบกลัวพาเข้าเนี่ยแต่พอรู้ผลแล้วโชคดีถือว่าโชคดีนะถือว่าดีขึ้นนะไม่ใช่ปัญหาแล้วแบบเดี๋ยวก็หายเวลาไปซ้อมอะไปยังไงอะโอ้โหเวลาไปซ้อมนะครับจะบอกว่าขับรถประมาณ5นาทีเท่านั้นอพาร์ตเมนต์อาเจเนี่ยอยู่ติดกับสนามซ้อม อยู่แถวสนามซ้อมอาเจก็คืออยู่ติดกับโรงงานช็อกโกแลตชิโร่โคอวิโตพาร์คอาเจก็อยู่ในละแวกนั้นแหละ5นาทีแล้วแบบสนามซ้อมเป็นแบบอินดอร์หรือว่าเอาท์ดอร์อาเจเอาท์ดอร์ครับแบบถ้าสนามแข่งของอาเจเป็นอินดอร์แบบปิดหลังคาได้แต่ถ้าสนามซ้อมเนี่ยภูเขาล้อมรอบโรงงานช็อกโกแลตอยู่โหสวยมากแฟนบอลชาวไทยนี่ต้องมาดูนะครับเพราะว่าอากาศก็ดีในทุกฤดูหนูอยากรู้แบบว่าสถานการณ์แบบตอนนี้ที่แบบญี่ปุ่นแบบเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ญี่ปุ่นตอนนี้ถ้าที่โตเกียวโอซาก้าค่อนข้างที่จะหนักนะเกี่ยวกับโควิดนะครับแต่ของอาเจเนี่ยวันหนึ่งก็ประมาณ200เคสครับผมก็ถือว่าเริ่มเยอะเริ่มเยอะใช้ชีวิตกันแบบปกติอยู่ไหมคะคือปกติแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยทางรัฐบาลเขาจะมีมาตรการว่าขอความร่วมมือแต่คือไม่ได้เชิงแบบล็อกดาวน์วันนี้ขอปิดร้าน2ทุ่มทุกร้านอะไรเงี้ยภายในแบบอาทิตย์2อาทิตย์อะไรเงี้ยครับแล้วก็คนญี่ปุ่นเขาก็จะมีวินัยอยู่แล้วเขาก็จะสวมแมสกันตลอดจำตอนที่ก่อนพ่อไปเวียดนามแล้วพี่เจมาบ้านเคยได้ปะคือจำได้สิครับ บอกเลยเดินทัวร์บ้านเลยตอนแบบตลกอะที่แบบพี่เจบอกว่าพี่เจลงคอร์สเรียนภาษาอังกฤษไปอ่ะตอนนี้ยังเรียนอยู่ไหมปีที่แล้วเป็นช่วงโควิดนะครับก็เอาเวลาว่างช่วงนั้นแหละไปเรียนอยู่6เดือนแล้วก็พอเรียนเสร็จทีมอาเจก็จะมีเชโบทอยใช่ไหมเขาพูดภาษาเป็นอังกฤษคนอังกฤษเราก็ไปพูดกับเขาพอพูดแบบผิดบ้างถูกบ้างอาเจก็ถามเขาแบบ how do I say อะไรเงี้ยให้เขาช่วยสอนหน่อยก็พัฒนาขึ้นแต่แบบก็ไม่ได้เซียนขนาดนั้นแล้วภาษาญี่ปุ่นอะภาษาญี่ปุ่นเคยไปเรียนอยู่พักนึงแล้วก็มันก็ยากเหมือนกันนะภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าอาเจก็เข้าใจได้เยอะขึ้นนะฟังเนี่ยดูเรื่องประมาณแบบ60% 70%ถ้าเขาพูดแบบช้าๆแล้วเขาค่อยจับใจกว่ามาแต่ว่าพูดเนี่ยอาจจะพูดไม่ได้แบบเป๊ะเลยเพราะว่าแบบเราอาศัยพูดเป็นคนพูดเยอะอยู่แล้ว พูดไปถูกผิดมันก็พูดมั่วไปอะไรอย่างเงี้ยพูดโชว์หน่อยได้ไหมอะพูดโชว์หน่อยได้ไหมคอนนิจิวะวาตาชิวะชนะทิพย์เด็กก็ผมชื่อเจนะครับอานาตะนันนิชิเตรุทำอะไรอยู่เอ้ยก็สนทนาได้อยู่สนทนาสนทนาได้เยอะไปอยู่นานยังนะพี่เจแบบถึงปีน่าจะ3ปีครึ่งครับ3ปีครึ่งจะ4ปีแล้วเราแบบอยากรู้ว่าคือเหมือนแบบว่าคนเราตอนแรกๆที่มาจากต่างที่อย่างเงี้ยมันต้องมีการแบบปรับจูนเข้ากันเรื่องบางอย่างคืออยากรู้ว่าเหมือนคนญี่ปุ่นอ่ะเขามีอะไรที่เป็นข้อต้องห้าม culture ที่แตกต่างใช่ไหมครับใช่ใช่จริงๆแล้วการที่คือพูดตรงๆว่าอาเจก็มาทำงานแหละแต่ว่าอาจจะการทำงานแต่ว่าอาจจะแค่เปลี่ยนที่สถานที่การทำงานมากกว่าพอเรามาทำงานที่นี่ทุกอย่าง
เขาเรียกอะไรสิ่งสภาพแวดล้อมมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมฮะพอมันเปลี่ยนไปเราก็ต้องปรับตัวอย่างแรกเราก็นำวัฒนธรรมคนไทยมาก็คือการไหว้อ่อนน้อมถ่อมตนเจอใครก็ไหว้ไปก่อนคือพูดไปคนนี้จะวับโอฮายโกไซมัสก็ไหว้อะไรอย่างเงี้ยและเหมือนเขาก็เริ่มซึมซับกับเราไปด้วยเขาก็ไหว้เราด้วยยกตอบรับอะไรเงี้ยแล้วแบบมันมีอะไรที่เราแบบเหมือนเป็นข้อต้องห้ามไหมที่แบบไม่ควรทำกับเขาไม่งั้นมันจะไม่สุภาพอะไรอย่างเงี้ยอาเจคิดว่าการที่ไปแอบแบบอยู่ๆเราถือกล้องแล้วไปอยู่ๆไปแอบถ่ายเขาเขาจะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่นี่เขาจะไม่ชอบให้ถ่ายรูปลูกลงอะไรเงี้ยเหมือนเขาค่อนข้างจะ private อ๋อเพราะคนญี่ปุ่นเขาค่อนข้างที่จะมีความส่วนตัวสูงครับแบบถ้าตอนที่ล่ามไม่อยู่อ่ะคือเราอาจจะสื่อสารกับเพื่อนๆในทีมหรือแบบคนอื่นๆยังไงอ่ะก็ถ้าสื่อสารทั่วไปสื่อสารอะไรแบบคุยกันปกติบางทีแบบอาเจก็รู้เรื่องเยอะแล้วไงครับแล้วเคยมีเหตุการณ์แบบตลกๆเกิดขึ้นไหมอยากให้เล่าน่าจะเยอะหรือเปล่าโอ้ต้องโอเคมีอยู่ทีหนึ่งอาเจไปเล่นโบว์ลิ่งเล่นครั้งแรกเลยที่ญี่ปุ่นว่าที่อาเจโยนโบว์ลิ่งแล้วอาเจแบบเล่นไม่เป็นแล้วลูกโบว์ลิ่งก็หนักชิบเป่งเลย อาเจก็ไปโยนและรองเท้าก็แบบเป็นรองเท้าโบว์ลิ่งก็จริงแต่อาเจลื่นไปอยู่ในลานแทบล้มอ่ะเพราะว่ามันลื่นไงอาเจโอ้โหคือเป็นหัวเราะใหญ่แต่ก็เป็นความทรงจำที่สนุกดีครับแล้วอยู่ที่นั่นแบบมีเบื่อบ้างไหมอ่ะตอนเจ็บเบื่อครับตอนเจ็บอาเจเบื่อถ้าไม่เจ็บไม่แทบไม่เบื่อเลยอยู่ที่นี่อาเจอยู่คนเดียวตลอดไม่ว่าจะเป็นการนอนหรือว่าเวลาไปแข่งเกมเยือนก็ห้องละคนใช่ไหมรู้สึกการอยู่คนเดียวมันคือการพักผ่อนแล้วแบบอยากรู้ว่าแบบเหมือนมันมียังมีแบบเวลาแข่งหรือว่าเวลาไปเที่ยวอะไรต่างๆเนี้ยพี่เจยังมีความแบบตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นกับมันอยู่ไหมที่ญี่ปุ่นปีแรกอะอาเจรู้สึกตื่นเต้นแบบโอ้โหไปสนามนี้ก็สวยที่นี่ก็สวยสวย พออยู่ไปมันเราเหมือนเราชินเนี้ย ความตื่นเต้นเหล่านี้ก็อาจจะหายไปหรือว่าเวลาเราอยู่ที่นี่มาใช่ไหมเราก็ไปเที่ยวตรงนู้นมาที่คือไปครั้งเดียวก็รู้สึกก็ไม่ได้อยากไปแล้วเพราะเคยเห็นแล้วอะไรเงี้ยอ๋อแล้วแบบมีสถานที่ที่แบบชอบไปไหมแบบที่นู่นจริงๆแล้วยังไงอาเจก็ชอบไปคาเฟ่ถือกล้องฟิล์มหรือกล้องดิจิตอลไปกับพิธีนะครับแล้วก็อาเจชอบไปร้านที่นู่นมันเยอะนี่แบบพวกคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยเยอะอาเจชอบไปที่แบบที่ประจำนะเป็นคนรู้สึกทำอะไรเป็นแบบรูทีนตลอดอะไรเงี้ยวนอยู่วนลูปแบบเดิมๆอันนี้ไม่ถามไม่ได้เลยเดี๋ยวตกเทรนเหมือนแบบว่าตอนนี้ก็เหมือนแบบว่าจะมีข่าวว่ามีคนเป็นคู่จิ้นกับพิธีกรสาวญี่ปุ่นที่ชื่อว่าซาโตโกะอิชิโนะไหนเล่าหน่อยที่ข่าวแบบนี้รู้ที่ข่าวตอนแรกถามว่าอาเจเจ็บข่าวแล้วบอกไม่สบายเนี่ยไม่รู้โอ้แล้วก็เหมือนเขาจะมาสัมภาษณ์ตลอดเลยสัมภาษณ์แล้วเขาก็เรียนภาษาไทยแบบเพื่อที่จะมาพูดกับอาเจก็รู้สึกเขาพยายามที่จะเรียนรู้ภาษาไทยเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้ครับก็สัมภาษณ์ทั่วไปไม่ก็หนูเห็นโพสต์ลง IG แบบให้กำลังใจอะไรกันด้วยไงอาเจไม่มีอาเจไม่มีโพสต์ไม่มีอะไรเลยส่วนใหญ่เขาจะบางทีเขาก็โพสต์ของเขาอะไรนี้ดีใจที่เรามีคนชื่นชมก่อนจากกันไปคือปอปาเพิร์ทฝากมาถามว่า สนใจไปเล่นที่เวียดนามไหมคะก็ไม่แน่นะครับไม่แน่สักวันหนึ่งถ้าโคซิโก้ยังแบบได้ทำอยู่ที่นู่นแบบอีกสัก10 ปีหรือว่าแต่อนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนครับหรือ5 ปีข้างหน้าอะไรเงี้ยผมหรือว่าเราอาจจะได้กลับมาร่วมงานในสักที่หนึ่งเพราะว่าอาเจกับพ่อของหนูก็ค่อนข้างยังมีความผูกพันแล้วก็เราก็ประสบความสำเร็จมาด้วยกันค่อนข้างที่จะเยอะอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าโค้ดคู่บุญอยากเล่นกับใครมากสุดนะในเวียดนามเดี๋ยวจะต้องไปเล่นกับของเฟืองซะหน่อยมีอะไรจะฝากถึงคนที่แบบเห็นพี่เจเป็นไอดอลไม่ว่าจะเรื่องแบบทางด้านเตะบอลหรือว่าแบบเรื่องอื่นอะไรอย่างงี้จริงๆอาเจคิดว่า
ถ้าในด้านกีฬาเนี่ยเราอาจจะมีพรสวรรค์เรื่องนี้ด้วยแต่ว่าอาเจก็อาจจะมีพรแสวงบวกกับความพยายามอดทนถ้าเรามีความพยายามอดทนแล้วมีเป้าหมายอาเจเชื่อว่าอนาคตที่ดีจะมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าเราเลือกในสิ่งที่เราชอบหรือเปล่าถ้าเราเลือกในสิ่งที่เราชอบจากชอบเราจะกลายเป็นรักพอเรารักในสิ่งที่เราอยากจะเป็นแล้วเนี่ยสุดท้ายเราจะมีความสุขในวันที่เราเหนื่อยท้ออย่างน้อยเรายังรักในสิ่งที่เราอยากจะทำใช่ไหมครับไม่ว่าเราจะทำอะไรเรารู้สึกไม่ชอบไม่เป็นตัวเองสุดท้ายแล้วมันอึดอัดแล้วมันไม่สามารถดึงความสามารถที่เรามีออกมาได้เราต้องชอบเราต้องรักมันก่อนแล้ววันหนึ่งคุณจะประสบความสำเร็จแล้วคุณจะมีความสุขชอบในสิ่งที่เป็นและยอมรับในสิ่งที่อะไรเกือบจบดีแล้วเกือบสวยแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่เจมากมากนะคะที่สำหรับการให้สัมภาษณ์แล้วก็ก่อนจะจากกันไปก็ลาด้วยท่าดีใจแบบพี่เจดีกว่าโอเคโอเคไซโก้ยอดโอเคค่ะขอบคุณพี่เจมากค่ะอย่าลืมไปฟอลโล่ติดตามพี่เจได้ที่ไอจีเจชนะทิพย์นะคะแล้วก็ไอจีเจสิตยาค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ